กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอด้วยลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กครับผมเป็นคิวเด็กของ Exit Hazy Frame นะครับโดย Hazy Frame เนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะคือจะไม่ตกเป็นเป้าหมาย Effect Guard นะครับผมและ Target นะดังนั้นเนี่ยเด็กนี้เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในเด็กที่เรียกว่าเหมาะมากครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะเพราะว่าเก็บการ์ดได้ง่ายมากครับผมการ์ดทุกใบจะอยู่ในการ์ดระดับ R กับ N นะครับผมและก็เปิดจากกล่องเดียวเท่านั้นด้วยนะคือเปิดปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยแหละนะโดยหัวใจหลักครับผมเด็กนี้มีความสำคัญก็คือต้องมีการ์ด Hazy Frame SR นะครับผมตัวนี้เลยนะซึ่งมอนเตอร์ตัวนี้ครับผมสามารถ Exit โดยการใช้มอนเตอร์ธาตุไฟนะครับผม6ดาวขึ้นไปครับโดย1เทิร์นเนี่ยเราสามารถทำการรีมูฟนะครับผมโอเวอร์เลย์จากการ์ดใบนี้จากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์1ใบนะครับผมฝ่ายตรงข้ามหรือในสุสานครับผมทำการรีมูฟนะครับผมการ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคนะครับผมตามจำนวนโอเวอร์เลย์นะครับผมที่การ์ดใบนี้ถือครองอยู่นะครับโดยถ้าเกิดมี3เม็ดขึ้นไปเนี่ยก็พลังโจมตีพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นนะเม็ดละ200นะครับผมถ้ามี4เม็ดขึ้นไปจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับผมเอฟเฟคการ์ดของฝ่ายตรงข้ามนะและถ้าเกิดมี5เม็ดขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเอฟเฟคก็คือไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดครับเอาง่ายๆคือถ้าเกิดการ์ดใบนี้เนี่ยถือครองโอเวอร์เลย์5เม็ดนะพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ก็จะเท่ากับ3,500 นะครับผม 3,500 แล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟคฝ่ายตรงข้ามและไม่ถูกทำลายนะครับผมก็เรียกว่าขี้โกงมากเลยแหละนะถ้าเกิดถือครอง5เม็ดได้เมื่อไหร่เนี่ยและอย่างนึงครับผมเด็กนี้เนี่ยสามารถอันเชิญ Exit ได้ง่ายมากๆนะเพราะว่ารูปแบบการ์ดของเด็กนี้เนี่ยเราสามารถเสิร์ชจากเด็กนะครับผมขึ้นมาเพลย์ได้เลยดังนั้นการที่จะถือครอง5เม็ดเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับอย่างแรกนะครับผมสิ่งที่เราต้องจัดนะครับผมก็คือการ์ดสำคัญนะก็คือตัวนี้เลยครับผมตัวของ Hazy Frame Python นะครับHazy Frame ทุกตัวนะครับผมจะตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟคอย่างนึงก็คือจะไม่จะมีเอฟเฟคแบบเดียวกันทุกตัวเลยนะก็คือจะไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟคการ์ดนะครับผมของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเนี่ยตอนที่การ์ดใบนี้ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยการ์ดส่วนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือกับดักยุคปัจจุบันหรือเวทมนต์ต่างๆยุคนี้เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างจะใช้ไม่ค่อยจะได้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากการ์ดยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณเกือบ 80% เลยแล้วกันที่นิยมใช้กันนะครับผมจะเป็นเป้าหมายมีทาร์เก็ตนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้การ์ดเวทมนต์กับดักของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเวลาเจอของ Hazy Frame เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ารับมือยากนะครับโอเคเรามาดูความสามารถของการ์ดแต่ละใบของ Hazy Frame ดีกว่านะครับผมเริ่มต้นนะครับผมก็คือ Griffin ครับ Griffin นี่ก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามควบคุมมอนเตอร์นะครับผมและฝั่งของเราเนี่ยเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟนะครับผมหรือในสารเราเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟทั้งหมดนะอย่าน้อยขั้นต่ำ1ใบก็แล้วกันนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือได้เลยนะก็เรียกว่าสบายครับเพราะว่าไม่เสียอะไรเลยนะก็คือลงมาได้ดื้อเลยนะครับแบบพิเศษได้เลยครับPython ครับผมไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นะครับผมและก็เราเนี่ยสามารถนะครับผมนำการ์ดมอนเตอร์ธาตุไฟจากบนมือทิ้งลงสู่สารจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์ Hazy Frame นะครับผม2ใบนะครับผมจากในเด็กนะเข้ามาในสนามได้เลยใบนี้เนี่ยเป็นใบที่เปิดคอมโบได้แสบมากนะครับต่อมานะครับผมตัวของสฟิงค์ครับสฟิงค์นะครับผมก็คือเราสามารถนะครับผมประกาศไทป์1ไทป์นะครับผมก็คือไทป์เวทมนต์เวทมนต์มอนเตอร์หรือกับดักนะ3ชนิดนี้นะครับจากนั้นนำการ์ดท็อปเด็กของเรา1ใบลงสู่สารและถ้าเกิดเป็นไทป์ที่เราประกาศเลือกขึ้นมานั้นเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ธาตุไฟนะครับผมจากในมือหรือจากในสารครับผมเข้ามาในสนามได้โดยเอฟเฟคเนี้ยสฟิงค์เนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไอตัวเวลนี้ข้ามไปก่อนตัวของไฮด้านะครับผมหลักๆ ก็คือถ้าเกิดการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญ Exit Summon นะครับผมหรือการอัญเชิญ Exit เนี่ยเราสามารถเลือกเป้าหมายนะครับผม Hazy Frame Monster ในสุสานของเรานะครับผมมาทำการสวมให้กับตัวของ Monster Exit ที่เราทำการอัญเชิญขึ้นมาได้นะก็พูดง่ายๆคือตัวของ Hyda เนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มเม็ดนะครับผม Overlay ให้กับ Monster Exit ที่เราอัญเชิญเข้ามานะครับถัดมานะครับผมเซอร์เบรัสครับเซอร์เบรัสก็คือการใบนี้สามารถอัญเชิญแบบปกติได้เลยโดยไม่ต้องทำการบูชยันนะครับโดยแต่ว่าพลังโจมตีเขาจะเหลือแค่พันเดียวเท่านั้นนะและแน่นอนครับผมเมื่อการใบนี้ถูกทำลายนะครับผมและตกลงสู่สารเราสามารถเลือกHazy Frame มอนเตอร์ของเรานะครับผมจากในเด็ก1ใบขึ้นมือได้เลยนะ
เอาง่ายๆก็คือเป็นหนึ่งในการ์ดที่น่ารำคาญแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราสามารถจะต่อคอมโบได้เลยนะเราจะสามารถเลือกเอาถ้าเกิดเราขาดของนี่เราก็สามารถเลือกไพทอนเข้ามาได้นะครับผมหรือต้องการลงไวกับกิฟฟินนะครับแน่นอนครับผมการ์ดใบนี้อย่างที่บอกครับว่าเขาสามารถเสิร์ชหาการ์ดเฮซี่เฟรมการ์ดเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ชหาการ์ดคีย์นะครับผมตัวเวทมนต์ต่อเนื่องของเฮซี่เฟรมเอามาใช้ได้ครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับผมส่งผลให้มอนเตอร์เฮซี่เฟรมของเราเนี่ยลดการอัญเชิญแบบปกติบูชยันนะครับผมโดยการลดได้1ครั้งนะพูดง่ายคือมอนเตอร์เฮซี่เฟรม6ดาวของเราเนี่ยจะสามารถลงได้อย่างกับมอนเตอร์4ดาวเลยและเอฟเฟคอีกอย่างนึงของการ์ดใบนี้ก็คือใน1เทิร์นนะครับผมเราสามารถนำการ์ดในมือหรือการ์ดในสนามของเรานะครับผมเฮซี่เฟรมนะครับเอามาสวมเป็นโอเวอร์เลย์ให้กับมอนเตอร์เอ็กซิสของเราได้นะพูดง่ายก็คือเราสามารถทำการยัดเม็ดเพิ่มนะครับผมให้กับมอนเตอร์เอ็กซิสเฮซี่เฟรมของเราได้ครับส่วนอีกตัวนึงครับผมซึ่งอนาคตมีแววโดนแบนสูงมากนะครับผมเพราะว่าไปได้หลายเด็กมากครับผมก็คือตัวของบ็อกเซอร์เวลนะครับเมื่อเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือครับผมจากนั้นเราจะทำการเกนไลฟ์พอยต์เท่ากับดาเมจที่เราได้รับไปนะครับพูดง่ายก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือเข้ามาในสนามได้ด้วยนะนอกจากอัญเชิญเข้ามาสนามได้แล้วเนี่ยพลังป้องกันเขาก็ถือว่า 1,800 ก็ถือว่าเอ๊ะมันก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคเลยและแน่นอนนะครับตัวเราตัวเขาเนี่ยเมื่ออัญเชิญเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้มอนเตอร์มาคาในสนามมีการเกจไลท์ด้วยนะและเนื่องจากการโดนดาเมจตรงส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เวลาตีผ่านมอนเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ได้เช่นเกี่ยวกันนะครับผมซึ่งมันจะใช้ง่ายกว่าไคลอยนะและก็สามารถไปเล่นคู่กับสายของอีเวอร์เกอร์ได้ด้วยครับผมก็คือเข้าไปธาตุไฟแหละหลักๆโดยสกิลนะครับผมเราจะเล่นได้มีทั้งหมด2แบบนะก็คือตัวสกิลของบีดาวนะครับผมกับสกิลของไมค์นะก็คือสกิลอโรมาครับผมสกิลอโรมาเนี่ยจะเป็นสกิลนึงที่เราจะได้มาตอนการอัพเลเวลคุจกุไมค์นะซึ่งก็สกิลเนี้ยจะส่งผลอย่างนึงก็คือเราจะเห็นการ์ดจากท็อปเด็กของเรานะครับผมนะว่าเป็นการ์ดมอนเตอร์ประเภทไหนซึ่งเด็กนี้เนี่ยผมเน้นสกิลบีดดาวน์นะครับผมเพราะว่าต้องการบูสต์พลังโจมตีให้สูงแล้วก็เด็กนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า 90% นะครับผมเป็นมอนเตอร์การ์ดนะจะไม่มีการ์ดเวทมนต์กับดักใดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออัตราที่เด็กนี้ที่เทียบกับตัวประกาศขึ้นมาเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับผมที่จะออกเป็นมอนสเตอร์นะครับผมนะก็เรียกว่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วเป็นเวทมนต์นี่ก็ถือว่าซวยสุดขีดแหละนะโอเคครับเด็กนี้รูปแบบก็แค่นี้แหละนะทีนี้เรามาดูรีเพย์ของเกมนี้ครับผมหรือเกมเพย์ของเกมนี้กันนะครับว่าเกมเพย์ของเกมนี้เนี่ยลักษณะการเล่นจะเป็นไงต้องบอกเลยว่าลักษณะการเล่นของเกมเพย์ของเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างจะตายตัวนะครับผมและก็เรียบง่ายมากๆนะเพราะว่าหลักๆคือมันไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะว่ามันก็แค่ลงมาทำการโอเวอร์เลย์เอ็กซิสจบเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเด็กนี้อัญเชิญเสร็จปุ๊บแล้วถือครอง5เม็ดปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากครับผมสำหรับฝ่ายตรงข้ามจะปิดเกมนี้เพราะว่ามีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องใหญ่กว่าเด็กนี้นะซึ่งอันนี้ผมใช้โอไบอันในการเล่นเพราะผมต้องการเก็บสกิลนะครับผมต้องการเก็บสกิลต้องการอัพเลเวลนะก็เลยเล่นใช้โอไบอันนะแต่อย่างที่บอกครับผมว่าเด็กนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เล่นจริงๆนะครับผมเราควรจะต้องไปเล่นของสายนี่จะดีกว่านะครับเล่นสายของบีดาวนะครับผมหรืออโรเมดไออโรมานะครับผมจะดีกว่านะเมื่อกี้ขออภัยนะครับผมรีวิวโชว์ผิดเด็กนะครับอ่ะอันนี้ของจริงละอย่างที่บอกครับผมยุคปัจจุบันเนี่ยการ์ดทาร์เก็ตนี่เยอะมากเลยนะมาเลยครับปุ๊บนี่พอมาขึ้นยืนปุ๊บนะครับเริ่มต้นนี่เราก็ค่อนข้างจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายหลักของเราคือการอัญเชิญเอ็กซิสนะครับฮะเขาก็ทำการอัญเชิญบูไอเข้ามานะครับปุ๊บเนี่ยเข้าเรานะครับผมปุ๊บฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ยอมตีมาพักหนึ่งไงรอจังหวะนะครับเราก็โดดมาเขาไม่ยอมนะครับผมเขารอเคาน์เตอร์นะครับเราเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บผมลงการ์ดไปนะครับผมเวทมนต์นะครับฝ่ายตรงข้ามเปิดเคาน์เตอร์ใบที่1นะครับคือต้องบอกว่ามือผมซวยด้วยและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมตีด้วยนะลงมาใบที่2นะครับลงมานะครับผมไพทอนครับผมทิ้งไฮด้านะครับแน่นอนครับผมสฟิงค์เปิดอีกทีครับผมเรียกการอัญเชิญเอ็กซิสครั้งนี้ทำให้ผมมีโอเวอร์เลย์นะครับผมถึง5ใบทันทีนี่พอมี5ใบขึ้นมาปุ๊บนะครับใช้บนมือเสียบอีกใบหนึ่งเป็น6ใบนะครับผมจันทร์ใช้เฟกครับผมรีมูฟบูไอทิ้งนะเพราะเด็กเนี้ยมันชอบขุดบูไอขึ้นมาใช่ไหมเราก็รีมูฟบูไอทิ้งไปได้เลยนะครับ
อ่าฮะอันนี้ผมจะสวมนะครับผมเขาก็ยิงทิ้งนะแต่ผมก็มีอีกใบนะครับแล้วก็สวมต่อยทีครับผมและจากนั้นใช้เฟกครับรีมูฟนี่รีมูฟได้หมดนะการ์ดคว่ำหรือการ์ดหงายก็จับได้หมดเลยนะครับดังนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในเอฟเฟกต์ที่ขี้โกงเลยแหละนะค่อนข้างจะถือว่าโหดและเรียบง่ายจริงๆนะครับมาดูกันต่อนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าจุดอ่อนของเด็กนี้ก็คือมีแพทเทิร์นการเล่นแค่แพทเทิร์นเดียวนะคือไม่มีอะไรมากมายเลยครับคืออีกฝ่ายนึงก็ค่อนข้างจะจับทางได้ง่ายนะเพราะว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะเพราะเนื่องจากเป้าหมายของเราคือการอันเชิญเอ็กซิสนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดลงมาฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วเขาเตรียมการ์ดคอมโบเพื่อขัดคอมโบการอันเชิญเอ็กซิสของเราเนี่ยก็ถือว่าอันนี้อาจจะลำบากละแต่อย่าลืมว่าสายของเฮสตี้เฟรมของเราเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตการ์ดดังนั้นเนี่ยการจะขัดการเชิญเอ็กซิสของเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะรวมๆแล้วเนี่ยครับผมก็คือขัดได้ก็ขัดสิถ้านายแน่จริงนะครับนะถ้าขัดไม่ได้ชัยชนะเป็นของเราแน่นอนรูปแบบค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมนี่เริ่มต้นสวมแค่นี้ครับผมจบแล้ว5เมตร 3,500 นะครับฝ่ายตรงข้ามจะค่อนข้างจะไม่ค่อยทำอะไรเพราะเนื่องจากเขาทำอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่าเราไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะครับผมและไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดด้วยดังนั้นเนี่ยจะมีการที่จะแก้ขัดการ์ดใบเนี้ยเด็กเนี้ยมันมีไม่กี่ใบจริงๆนะและอย่างนึงก็คือเด็กนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไล่รีมูฟมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมในการถอดโอเวอร์เลย์1เม็ดถ้าเราสามารถมีเติมเรื่อยๆนะครับผมเด็กนี้มันก็เป็นเด็กที่รับมือยากแน่นอนและที่ถูกที่ที่อยากจะแนะนำที่สุดครับผมก็คือเด็กนี้มันถูกโคตรครับนะย้ำว่ามาจากการ์ด R กับ N ทั้งนั้นเลยนะครับลงมานะครับเนออสครับฮะลงมานะครับผมก็อัญเชิญซีเบรัสครับตีนะครับนี่ข้อดีของซีเบรัสก็คือสามารถเสิร์ชหาการ์ดอะไรก็ได้นะครับนี่ครับผมปุ๊บเนี่ยผมก็เสิร์ชตัวของไฮด้าขึ้นมานะครับผมเพื่อมาต่อคอมโบนะเพราะเราจะอัญเชิญไพทอนนะครับนี่บูชิยันครับผมทิ้งไฮด้านะครับผมอัญเชิญนะครับผมสฟิงกับตัวของไฮด้าอัญเชิญโอเวอร์เลย์นะครับผมคอมโบนี้จะทำให้เรามีโอเวอร์เลย์5เม็ดทันทีเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บนะครับผม5เม็ดต่อด้วยการเวทมนต์นะครับผมดึงจากบนมือมาสวมต่อและก็ทำการยิงการ์ดทิ้งนะครับตีไปครับ 3,500 ไม่ตกเป็นเป้าหมายและไม่ถูกทำลายด้วยผลของเซกการ์ดนะครับดังนั้นเนี่ยเขาทางฝั่งนู้นเขาก็เตรียมคอมโบไว้เช่นเดียวกันนะก็คือวาดเนออสนะครับผมแต่มันใช้กับเด็กเราไม่ได้นะเพราะว่าเราถือเม็ดโอเวอร์เลย์ถึง5เม็ดเลยไม่มีเอฟเฟกต์การถูกทำลายนะครับโอเคครับผมก็ถอด1เม็ดนะครับผมทำการรีมูฟและตีเลยนะยังไงก็ถือ4เม็ดไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตก็ยังถือว่าโหดอยู่ดีนะครับรูปแบบก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรมากมายกว่านี้เลยนะครับผมรูปแบบเด็กค่อนข้างจะเรียบง่ายถึงง่ายมากๆนะมาดูกันดีกว่าว่าเด็กนี้นะครับผมหาเปิดจากตรงไหนนะก็อย่างที่บอกครับว่าการ์ดทั้งหมดเนี่ยหาเปิดจากชุดเดียวนะครับผมก็คือ Red of Volcanic นะครับโดย Volcanic เนี่ยก็ทุกใบเลยครับผมนะทุกใบเลยนะครับผมใบนี้ก็ Volcanic ใบนี้ก็ Volcanic นะครับผมมีใบเดียวที่ไม่ได้มาจากชุด Volcanic ก็คือตัวของสฟิงค์นะครับผมเพราะว่าสฟิงค์เนี่ยเราสามารถแลกได้ที่พ่อค้านะครับผมสามารถไปที่พ่อค้าและเลือกแลกการ์ดได้เลยนะจะใช้แค่การ์ดแบบ R เท่านั้นนะครับผมเหรียญ R เท่านั้นนะส่วนมอนสเตอร์เอ็กซิสก็เช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ในชุดของวอร์คเนิกเช่นเดียวกันนะเป็นหนึ่งในเด็กที่จัดง่ายนะครับผมและอยากจะแนะนำให้สำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นเด็กอะไรนะครับผมและการ์ดบีไม่เยอะเนี่ยผมก็ขอแนะนำเด็กนี้นะสกิลก็ไม่ยากครับผมบีดดาวนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะมีตัวหลายตัวนะครับผมตัวละครหลายตัวที่มีสกิลนี้ครับโอเควันนี้ผมฮอสปิงแคทก็ขอตัวลาพิแค่นี้หากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ